แก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับไหนขึ้นนั้นจะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้นวันชาติที่เป็นวันชาติแท้จริงคือ24มิถุนายนไม่ใช่แค่ครั้งละพวกเราฝันอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาโดยประชาชนแก้ไขทำใหม่ทั้งฉบับได้ทุกหมวดทุกมาตราแต่ประตูนี้ถูกสกัดขัดขวางจะต้องไปทำประชามติบ้างจะติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างก็เลยยังทำไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์มีโอกาสรอดไหมมีโอกาสรอดพลเอกประยุทธ์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลสุดท้ายก็หนีออกมาทางออกของพลเอกประยุทธ์ทำอย่างไรมันจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวผมเคยเรียนไว้ว่าโครงการเซ็นบ็อกซ์หรือเปิดภูเก็ตเนี่ยตัดสินใจผิดเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วข้ามองถ้าตามองเห็นก็คิดว่าทำ120วันแล้วจะทำให้ถ้าม็อบมาก็จะไม่มีความชอบธรรมแต่ผิดนะม็อบส่วนม็อบโควิดส่วนโควิดนะครับโอเคมีความชอบธรรมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช่แต่สิ่งที่ตามมาจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ดีขึ้นม็อบกลับมีความชอบธรรมบอกว่าพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ยอมรับนะครับว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตอนนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้จริงๆต้องยอมรับความจริงเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องแม่น้ำร้อยสายลางร้ายที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากที่วันก่อนเนี่ยผมได้มีการเตือนว่าจะเกิดลางร้ายเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปความรุนแรงการแตกหักนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและสถานการณ์โควิด-19 นั้นจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะม็อบกำลังมาบุกทั้งสภาบุกทั้งทำเนียบรัฐบาลนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันต่างกันเพิ่มแต่ละเพิ่มคือผมเจอเราทำรู้สึกยายอ่ะพนักงานเขาว่าผมเนี่ยเขาว่าผมบอกว่าผมต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมทีนี้ผมก็บอกว่าเออพี่ผมขอได้ไหมเขาบอกว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มคนเดียวผมก็จำหน้าเขาได้ผมก็โมโหเขาแล้วพอนี้เสร็จปุ๊บตอนที่ว่าผมออกจากโรงแรมอ่ะผมเข้าไปยิงเขาเลยใช้อะไรยิงจุดสามแปดครับแล้วก็ที่ผมจำไม่ได้ว่า5หรือ6นะแต่ว่าผมเคลียร์โม่แล้วว่าปลดโม่ก็ทิ้งเลยแล้วก็เนี่ยขับรถไปใช่ไหมขับรถทางเนี้ยแล้วก็ไปตอนยิงพนักงานเซเว่นอ่ะเขาสู้เราไหมยิงข้างหลังเลยอ่ะข้างหลังเลยผมผิดจริงๆอ่ะผมบาปจริงๆอ่ะแล้วของคงเร็วจริงๆเห็นเขาคว่ำหน้าคุบหน้าเลยไหมคุบหน้าผมก็รองเท้าผมติดเลือดผมว่าผมไปกระทืบเขาด้วยอ่ะรองเท้าดูรองเท้ารองเท้าอยู่ท้ายรถกระบะครับโอเคพี่ปืนเก็บรักษานะคือตอนนี้อย่างนี้เราแล้วผมจะโดนทำร้ายไหมครับจะโดนจับเครื่องเข้าทรมานเลยไหมครับแล้วมันในหนังไม่มีหรอกกลัวโดนจับเครื่องเข้าทรมานไม่มีหรอกเพราะว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมก็เพียงแต่ว่าวินทำอะไรเป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาติทหารก็ต้องรับไปตามนั้นถูกไหมผมไม่อยากฆ่าใครครับผมแค่แบบว่าโดนเหมือนกับในค่ายทหารบูรุษกับคนที่ว่าเสพยาเสพติดมาทำร้ายผมเลยอยากจะไปแก้แค้นคนเสพยาเสพติดบอกว่าไม่อยากฆ่าใครเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากทำอะไรวินเราต้องการความสมัครใจเรียบร้อยด้วยดีหลังจากที่ยิงเซเว่นแล้วเราไปไหนต่อก็ไปโรงพยาบาลไงนี่ครับโรงพยาบาลทำไปแล้วไปทำไมเพราะว่าผมแค้นยาเสพติดเขาแล้วผมเห็นว่าเป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดเรารู้จักที่นั่นอยู่แล้วคือผมเห็นว่ามันมานานแล้วครับตั้งแต่ผมเด็กครับเพราะว่าผมเป็นคนที่นั่นครับตัวที่นั่นก็ผมเห็นที่นั่นว่าเป็นศูนย์ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดผมก็เลยเข้าไปยิงแม่งแล้วก็ผมก็รู้สึกผิดมากไปเจอใครถึงเขาเจอเห็นคนเขาทำอะไรให้เราโกรธผมถามว่าเขาเสพหรือไม่เขาตอบเหรอเขาเสพใช่ไหมเขาเสพอะไรพวกนี้เขาของกลุ่มราษฎรนะคะกลุ่มของคนรุ่นใหม่นนทบุรีก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโมเดลหมุดราษฎรนะคะอ
เตรียมคนที่จะเริ่มเคลื่อนขบวนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมีการเรียกให้กลับมาตั้งขบวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทางด้านของไปเลยครับไปเลยครับดูด้านหน้าบ้างนะคะโซนด้านหน้าของเรานะคะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ดูนะคะตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของกลุ่มด้านหน้านะคะเป็นในส่วนของกาดโรงพยาบาลนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนนี้เราก็เดินไปพร้อมๆกับขบวนราษฎรด้วยนะคะเป็น6แถวครับ6แถวครับเพื่อให้รถเครื่องเสียงได้ไปกับเข้าใกล้หัวขบวนเพราะหัวขบวนได้ยินเสียงนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องขอบคุณที่วันนี้มารับหนังสือของเราครับสสพลังชารัฐในโอกาสแรกก่อนที่จะเริ่มต้นเราขอมอบในฐานะที่คุณศิระมาในนามวิปรัฐบาลนะฮะศิระเกณฑ์จันทร์ขออนุญาตในวันนี้เป็นวันที่24ขอให้ในวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนเป็นวันครบรอบที่89ของการสร้างเจตนารมณ์ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการก่อกำเนิดประชาธิปไตยและเป็นการก่อกำเนิดรัฐสภาที่อยู่ข้างหลังเรานี้ด้วยจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายในหนังสือฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ถือเป็นเจตนารมณ์ประชาธิปไตยมอบตอนนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเป็นเจตนาที่คณะราษฎร2475ได้สร้างไว้และยังไม่สำเร็จในวันนี้ก็หวังว่าท่านในฐานะที่เป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยู่ได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะได้เข้าทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของคณะราษฎร2475ว่าประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นในปี2475เขามุ่งหวังเขาคาดหวังอะไรอยู่ตรงไหนที่ต้องเรียกว่าประชาธิปไตยขอเชิญครับผมและนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประชาชนค่ะได้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับบางมาตราแต่ไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและหากว่าครั้งต่อไปก็ให้มายื่นแก้ไขนะครับสถานการณ์ตอนที่ออกรัฐธรรมนูญกับสถานวันนี้และอนาคตปีหน้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราปัญหากฎหมายนะครับที่ออกไปเนี่ยผมก็ยังมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้ดี 100% ตรงไหนเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับก็มีแนวทางคือแก้ที่สภา2ประชาชนยื่นมานะครับเป็นสมัยประชุมหน้าเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังนะครับก็จะนำหนังสือนะครับซุกเข้าสู่วิปรัฐบาลนะครับ
ไปยื่นหนังสือให้กับทางบชน.แล้วนะครับก็เป็นเรื่องการชี้แจงการใช้สิทธิเสรีภาพและการทำหน้าที่คือเนื่องจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยไปห้ามตามการชุมนุมตามพ.ร.บ.การชุมนุมนะครับทีนี้ในการรวมตัวของภาคประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามพ.ร.บ.ชุมนุมอย่างเดียวมันมีรัฐธรรมนูญด้วยแล้วในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับแล้วก็ระเบียบข้อบังคับที่ออกตามประกาศมาเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมมาตราอื่นนะครับฉะนั้นมันมีช่องทางกฎหมายของมันอยู่ผมก็เรียนให้ท่านผู้กำกับทราบแล้วแต่ว่าก็เข้าใจก็บอกแค่เพียงว่าความเห็นทางกฎหมายต่างกันหมายถึงว่าการชุมนุมมันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็การชุมนุมเป็นเรื่องความสงบแน่นอนใช่ครับสงบแน่นอนแล้วผมก็ยืนยันว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วผมก็ปฏิบัติตามระเบียบของประกาศสาธารณสุขในเรื่องการเว้นระยะในเรื่องการระมัดระวังเรื่องการต่างกิจกรรมนี้จะไปปิดจบลงตอนนี้ครับอะไรอย่างนั้นผมเอาแค่ว่าวันนี้ผมไปถึงที่หมายที่จะปักหลักชุมนุมแบบค้างคืนนะครับแล้วก็จะมีปราศรัยเล็กน้อยวันนี้ยังไม่มีอะไรมากประเทศวันนี้มันมีวิกฤตในทุกด้านแล้ววิกฤตอันนี้มันเกิดขึ้นจากการบริหารงานของรัฐบาลการไม่นำพาของนักการเมืองหลายๆฝ่ายอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเขาจะแก้รัฐธรรมนูญคุณก็ไม่รับเลยใช้ปัญหาทางเทคนิคทั้งนั้นแล้วพอคุณจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็แก้เข้ามาเลย144185เพื่อที่จะเปิดให้มีการโกงกันได้อย่างเสรีนี่มันเกิดอะไรขึ้นคำถามเช่นเดียวกันที่นายกพูดอ่ะว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตอนแรกโดยนะคะให้รถเบี่ยงขวามาทางเส้นทางจราจรที่เปิดให้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ให้พุ่งเข้ามานะคะซึ่งขณะนี้ขณะนี้ทางตำรวจเองนะคะก็ได้ตั้งแนวโล่นะแนวตำรวจเข้าเพิ่มนะคะยืนก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเราเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เสริมกำลังนะคะเพิ่มเป็นแนวกั้นนะคะโดยนายนิพนธ์ท่านเหลืองนะคะได้อยู่บนเครื่องรถเครื่องขยายเสียงนะคะตะโกนให้บุกเข้ามานะคะตอนนี้ก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะตรงนี้ไม่มีใครใหญ่กว่ากันเอาตรงนี้เต็มที่คือตอนนี้ท่านที่ผู้ชมตอนนี้แนวของรัฐบาลมันดีเหรอได้เคลื่อนกำลังมาถึงสะพานชมพูค่ะระหว่างกันช่วยหน่อยเถอะอย่าทรมานลูกน้องท่านนะครับเนี่ยจะยืนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ถ้าผมพูด3ชั่วโมงท่านจะทำยังไงตอนนี้จะยืนกันอยู่อย่างนี้เกรงจะตายนะครับเอาน้ำให้ตำรวจหน่อยพี่หิวน้ำไหมอ่ะเดี๋ยวฟังเองกูเราให้กูดีกว่าจะได้รู้ว่าพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ต้องขยับเสียนายว่าขยับนิ้วขอเพลงกูเลยว่าไอ้กูนี่คนไทยดังๆหน่อยนะครับพี่น้องตำรวจสนุกสนานผ่อนคลายขยับนิ้วขยับตัวเดี๋ยวนายท่านว่าเอาขยับนิ้วได้นะครับจะพิสตาได้ตามสบายนะครับไม่ต้องเกรงครับผมนะครับกลางหรือว่าจากคนรวยแล้วก็ตกลงมาหมดทุกอย่างมันอยู่ที่มันคนเดียวมันทำให้ประเทศเราชิบหายหมด
ราต้องออกมาออกมาเนี่ยเพื่อคนทุกคนที่เขาออกมาเขารอดจากคุกมาได้เนี่ยเขามาช่วยพวกเราแล้วทำไมพวกเราไม่ออกมาช่วยโดยที่เสียสละออกมาแค่นั้นเองออกมาขับไล่มันให้มันออกไปจากแผ่นดินเราให้คนกองข้าโกงแผ่นดินโกงบ้านเมืองกดขี่คนไทยแค่นี้ซ้ายมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลโปรดหยุดรอสักครู่เพื่อให้เราได้จัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเนื่องจากว่าพี่น้องกลุ่มประชาชนคนไทยเขาไปประชิดอยู่ในบริเวณสะพานชมัยมยุเชษฐ์ให้พี่น้องอย่าไปเกินสะพานลอยพี่น้องฟังตรงนี้นะครับอย่าไปเกินสะพานลอยที่เหลือเนี่ยนะครับเราปัดขวาไปก่อนจับแถวให้เป็นระเบียบถ้ากลุ่มประชาชนคนไทยเขาจัดการกับแนวขวางกั้นที่ทำเนียบรัฐบาลได้เราก็จะตามมุ่งหน้าไปทางนั้นแต่ขณะนี้ขอให้พวกเรารออยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นชุดที่เข้ามาให้หมุนทางขวาก่อนเพื่อจัดระเบียบเราจะตั้งเวทีบริเวณนี้กันก่อนน่าจะผ่านประมาณ6ร่างที่ด้านนู้นเขากำหนดมานะเพราะที่พี่แอบทราบแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรขึ้นกับสวอีกทีค่ะแต่ว่าเรื่องของร่าง5เรื่องผลลัพธ์สวนี้ไม่มีลุ้นหรอคะร่างเราที่ยุติสวเนี่ยไม่อยู่ในโผเขาเลยแต่เราเองนะยืนยันว่าเราจะต้องรับหลักการดอนนำโดยเพนกวินพริชวรักษ์แต่ตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาและพนัสยาสิทธิจีรวัฒนคุณก็ได้มายื่นหนังสือถึงตัวแทนสสซึ่งมีทั้งประธานซึ่งมีทั้งวิปฝ่ายค้านและวิปของรัฐบาลนะคะท่านศิลป์เข้ามาพร้อมกันเลยจะได้ทีเดียวศิลป์รับของโอ้รับของใหญ่สุดยอดเล่นแบบนี้หน่อยเรื่องความสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดขึ้นของราษฎรทั้งหลายจึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์คณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรการแก้ไขหรือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปโดยให้ราษฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยราษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องกระทำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 2. รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์และคณะบทบัญญัติใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นอำนาจของวุฒิสภาและองค์กรอิสระต่างๆจะต้องถูกยกเลิก 3. การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนั้นจะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพึงเป็นสมบัติของราษฎรทั่วไปมิใช่ของส่วนตัวที่สงวนให้ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่มากหากรัฐธรรมนูญฉบับใดมิได้ยึดโยงอยู่กับราษฎรและมิได้เคารพหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงจดจำให้คำของคณะราษฎรผู้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญที่ว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงและยังเป็นวันสำคัญของพี่น้องทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะวันนี้คือวันชาติของเราวันนี้คือวันชาติที่แปลว่าวันประชาชนวันชาติที่เป็นวันชาติที่แท้จริงคือ24มิถุนายนไม่ใช่5ธันวาคม
จงที่พูดคุยกับทีมงานว่าวันนี้จะรำลึกวันชาติกันอย่างไรเดิมทีก็คิดว่ามันเป็นวันสำคัญจะต้องเฉลิมฉลองแต่เราเฉลิมฉลองวันชาติอย่างปรีดาผาสุกจะทำได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้ประเทศไทย89ปีผ่านไปก็ยังคงมีโคโรนาปกครองแผ่นดินอยู่ดังเดิมสวัสดีครับเป็นเรื่องน่าสลดอดสูงใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคนที่เรามีการอภิวัตที่เรามีการอภิวัตมาแล้วกว่า89ปีถ้าเป็นคนก็คือคณะราษฎรน่าจะก่อการแล้วตายแล้วเกิดใหม่แล้วตายแล้วเกิดใหม่มาอีกรอบแล้วแต่ทำไมประเทศไทยยังไม่หมดจริงคอร์รัปชันและปรสิตทั้งหลายที่จัดกินเลือดของไทยทุกวันนี้ท่านที่เคารพครับเวลาผ่านไป89ปีการเวลาจะเปลี่ยนไปกี่รุ่งแต่หากพี่น้องซึ่งเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เคยอ่านได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งแล้วพิจารณาไปพร้อมๆกันกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท่านจะทราบว่าในวันนั้นสังคมไทยเป็นยังไงในวันนี้สังคมไทยโดยรวมๆก็ยังคงเป็นอย่างนั้นคณะราษฎร2475ต้องต่อสู้กับอำนาจเผด็จการคอร์รัปชันนี้ได้เพื่อทวงคืนอำนาจให้กับราษฎรทั้งหลายชั้นใดวันนี้เราก็ยังคงต้องต่อสู้ฉะนั้นกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำกันในรัฐสภาตั้งแต่กลางปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงกลางปีนี้เนี่ยนะครับผมสรุปสั้นๆว่า2ข้อนะครับข้อที่1มันคือการฉกฉวยแย่งชิงเอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนไปปู้ยี่ปู้ยำเพื่อจะแก้เฉพาะเรื่องที่พวกเขาได้ประโยชน์ข้อที่2นี่คือขบวนการไฮแจ็คการรัฐการแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนที่ประชาชนฝันใหญ่ฝันอยากจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยประชาชนเองแต่สุดท้ายถูกลดทอนลงมาเป็นเหลือเพียงการแก้รายมาตราและการแก้รายมาตรานั้นก็ไม่ใช่แก้ในเรื่องสำคัญด้วยแก้กันเฉพาะเรื่องของระบบเลือกตั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องรณรงค์ต่อเนื่องกับพี่น้องประชาชนครับพวกเราฝันอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาโดยประชาชนแก้ไขทำใหม่ทั้งฉบับได้ทุกหมวดทุกมาตราแต่ประตูนี้ถูกสกัดขัดขวางจะต้องไปทำประชามติบ้างจะติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างก็เลยยังทำไม่ได้ในระหว่างที่เขาทำกันเรื่องรายมาตราเราจึงเข้ามาต่อสู้กับเขาด้วยเรื่องการแก้รายมาตราเพราะเราเล็งเห็นว่าที่เขาทำกันในสภาตอนนี้เขาไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหาเขาจับเฉพาะเรื่องประเด็นระบบเลือกตั้งเท่านั้นกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าม็อบมีทั้งหมด4จุดจุดหนึ่งไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกจุดหนึ่งบุกสภาผู้แทนราษฎรอีกจุดหนึ่งนะครับบุกทำเนียบรัฐบาล2ม็อบมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลคือม็อบของพี่นกเขานะครับแล้วก็ม็อบของจตุพรพรหมพันธุ์ที่มากันหลากสีเนี่ยคราวนี้ทุกสีลุมกินโต๊ะพลเอกประยุทธ์นะครับอย่างน่าเหลือเชื่อนะนะครับเสื้อเหลืองก็มาเสื้อแดงก็มานะครับในส่วนเสื้อเหลืองปรากฏว่าแกนนำเนี่ยในวันเดียวกันคือวันที่24มิถุนายน2564เนี่ยก็ศาลก็ให้มีการไต่สวนในคดีที่บุกสภาเมื่อปี2551ปรากฏว่าพี่ชัยวัฒน์เสรีวงศ์ป่วยก็เลยมีการเลื่อนคำพิพากษาออกไปนะครับตอนนี้ปรากฏว่าแกนนำไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงนะครับต่างมุ่งหน้าขับไล่พลเอกประยุทธ์คุณสนธิก็ไม่เอาด้วยนะครับพี่พิภพธงชัยก็ไม่เอาด้วยนะครับแกนนำคนอื่นๆก็สถานการณ์เดียวกันต่อต้านในขณะที่จตุพรพรหมพันธุ์สีแดงชัดเจนนะฮะก็ไม่เอาด้วยแกนนำกปปส.นะครับอย่างพี่นกเขาก็ไม่เอาด้วยตั้งอีกกลุ่มหนึ่งขับไล่พลเอกประยุทธ์ชี้พลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการบริหารประเทศในขณะที่ม็อบที่มีเจ้าของนะครับก็ปรากฏว่าไปโผล่ที่สภาผู้แทนราษฎรอีกม็อบหนึ่งก็มีเพนกวินมีรุ้งคราวนี้ได้รับอนุญาต
จากสสในสภานะครับของกลุ่มก้าวไกลเข้าไปมอบหนังสือแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับศิระก็ขึ้นไปพยายามจะไปเจอกับบ๊อบปรากฏว่าโดนโห่ไล่วิ่งหนีเกือบไม่ทันนะครับสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดมีการปิดถนนราชดำเนินนะครับจตุพรพรหมพันธุ์ก็ประกาศว่าจะปิดถนนนะครับจะยึดบริเวณถนนราชดำเนินจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะออกไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเราคงเห็นแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากทุกพวกทุกสีกำลังรุมกินโต๊ะนะครับค้างทุกพรรคทุกเหล่าและทุกพรรคจำได้ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมย้ำอยู่เสมอเหตุการณ์จะเกิดความรุนแรงภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงหลังจาก26พฤษภาคมและหลังจาก22มิถุนายนนะครับจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับจะเกิดอะไรอีกนะฮะจะเกิดการล้มป่วยของคนจำนวนมากปรากฏว่าโควิด-19 มีคนตายถึง31มีคนล้มป่วยเกิน 4,000 คนนะฮะในช่วง24มิถุนายน2565ขึ้นมานอกจากนี้มีเหตุที่ผมบอกว่าเป็นลางร้ายระวังรางร้ายความรุนแรงจะเกิดขึ้นเกิดเหตุนะครับอดีตทหารเกณฑ์ไปยิงคนตายอย่างอุกอาจไปยิงใน 7-Eleven นะครับพอไปซื้อของแล้วไม่จ่ายนะครับไปบุกยิงในโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นโรคประสาทนะครับเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเฉยเลยเช้ามืดนะครับอย่างน่าเหลือเชื่อม็อบก็บุกทั้งสภาบุกทั้งทำเนียบรัฐบาลเห็นไหมถ้าจับในเชิงสถิติได้เราจะรู้ว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะบางคนอินบ็อกซ์มาถามผมว่าดูคลิปผมมาตลอดผมก็ถามว่าได้อะไรบ้างก็บอกได้รู้อนาคตมันก็จริงนะมันก็ได้รู้อนาคตจริงๆเอาละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในสถานการณ์แย่ทุกคนกำลังลุมกินโต๊ะทางออกของพลเอกประยุทธ์จะเป็นยังไงควรจะทำยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้รอดจุดนี้ไปได้การชุมนุมจตุพรพรหมพันธุ์ยืนยันจะชุมนุมให้ยาวที่สุดย่อมจะเกิดการสลายการชุมนุมจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้แปลกนะมันเกิดขึ้นหลังจากวันที่16พฤษภาและ22มิถุนายนแปลกนะนะครับมันก็เกิดบังเอิญเนี่ยเกิดอย่างที่ผมว่าพอดีมันอาจจะฟลุกก็ได้นะครับแล้วก็มีคนมีชื่อเสียงหลายท่านตอนนี้เสียชีวิตเกือบ10คนแล้วผมบอกว่าแล้วไงบอกว่าหลังจาก26จะมีคนเสียชีวิตเกิน7คนตอนนี้ดูแล้วก่อนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2564ปรากฏว่าตายตอนนี้เกือบ10คนละมันก็ฟลุกเหมือนกันนะรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์มีโอกาสรอดไหมมีโอกาสรอดพลเอกประยุทธ์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลสุดท้ายก็หนีออกมาทางออกของพลเอกประยุทธ์ทำอย่างไรมันจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวผมเคยเรียนไว้ว่าโครงการเซนต์บ็อกซ์หรือเปิดภูเก็ตเนี่ยตัดสินใจผิดเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วข้ามองถ้าตามองเห็นก็คิดว่าทํา120วันแล้วจะทําให้ถ้าม็อบมาก็จะไม่มีความชอบธรรมแต่ผิดนะม็อบส่วนม็อบโควิดส่วนโควิดนะครับโอเคมีความชอบธรรมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช่แต่สิ่งที่ตามมาจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ดีขึ้นม็อบกลับมีความชอบธรรมบอกว่าพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ยอมรับนะครับว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตอนนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้จริงๆต้องยอมรับความจริงเลยก็แก้ไม่ได้เอาละทางออกมีไหมคุณส่วนฟังให้ดีนะใจเย็นๆนะมันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะฮะเป็นการเร่งด่วนคือตอนนี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วนะครับออกประกาศพรบควบคุมโรคไปแล้วสิ่งที่จะต้องทำตอนนี้เป็นอันดับ1คือประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครทั้งเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนเพื่อยับยั้งสถานการณ์โควิด-19 เพราะ1ม็อบ2สถานการณ์โควิด-19นะครับเพราะตอนนี้การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง99คลัสเตอร์และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั่วประเทศจุดที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดกลับกลายเป็นกรุงเทพมหานคร
และจุดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือเป็นโรงงานและแคมป์คนงานที่มาจากต่างด้าวพอเปิดเรียนวันที่14ปุ๊บเด็กติดโควิดทันทีบังเอิญฟลุกอย่างที่ผมเรียนไว้ล่วงหน้ามันฟลุกขนาดเลยนะครับและผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับถ้าไม่ทำการสถานการณ์ล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระหว่างนี้1โควิด-19จะระบาดมากขึ้นถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วก็ตามในสหรัฐอเมริกามีคนถึง 4,000 คนติดโควิด-19 หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยครบทั้ง2โดสนั่นหมายความว่าสถานการณ์นี้ไว้ใจไม่ได้ที่ชิลียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้น 1.15 แสนคนในวันเดียวในรอบ24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าโดยภาพรวมการเมืองเศรษฐกิจสังคมโควิดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเยียวยาไปแล้วเคอร์ฟิวต้องทำล็อกดาวน์ต้องทำสภาความมั่นคงตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงจะซ้ายจะขวาจะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์จะเคอร์ฟิวไม่เคอร์ฟิวสถานการณ์ตอนนี้ม็อบก็มาโควิดก็มีนะจะไปเปิดที่ภูเก็ตอีกความวัวไม่ทันหายความควายก็จะเอามาแทรกนะครับนี่ขนาดในกรุงเทพมหานครนะกับปริมณฑลยังแก้ปัญหาไม่ได้นะจะเปิดภูเก็ตอีกเอาคนภูเก็ตเป็นเครื่องทดลองอันตรายมากในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถึงแม้ว่าจะมีคนแห่เข้ามาเป็นจำนวนมากก็ตามถึง300ฟลายบินก็ตามนะครับผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ต้องทำการล็อกดาวน์และต้องทำการเคอร์ฟิวในระยะสั้นแล้วระยะกลางมาว่ากันนะว่าสถานการณ์จะต้องแก้ไขยังไงไม่ยากหรอกนะทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้มีการสังเคราะห์ไว้ว่าวันนี้ทุกพวกทุกเหล่าทุกพรรคและทุกสีจะรวมกันเป็นหนึ่งขับไล่เพียงคนคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์เพราะหลอกพวกเขามานานนะครับยึดแล้วต้องเป็นเองเอาแต่พวกเอาแต่เพื่อนเอาแต่ฝูงนะครับไม่ดูคนรอบข้างนะครับทิ้งปลักมิตรให้เป็นศัตรูเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นทางออกเดินเกมระยะสั้นเดี๋ยวมาว่ากันระยะกลางและระยะยาวในทางออกที่ทำให้ชาติเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดังชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี
แล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระภูมินตราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีตราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำ